นุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับเด็กก็จะขยับตัวไม่ได้กันแล้วเนี่ยถ้ายังฉลาดอยู่บ้างนี่ยังไม่เจ้าข้าเฟิ่งเสียได้สำเร็จแล้วนับแต่นี้ต่อไปร่างกายของเจ้าก็ต้องกลับมาเป็นของข้าที่เวลาหลับเลยของเจ้าแล้วไม่ข้าตอนนี้ข้าหยุดเป็นจักรพรรดิที่แท้จริงแล้วสิ่งนี้ร่างกายกวยโยจือใจนั้นค่อยๆดูดซับโลหิตจักรพรรดิเป็นอาหารเช่นนี้ก็จะพื้นฟูพลังปีศาจก่อร่างให้กลับมาแข็งแกร่งได้กวยโยจือเช่นนั้นก็ลำบากเจ้ากลับมาเป็นผ่านะของข้าก็แล้วกันเป็นฝีมือของหยุนเอ๋อนี่เองข้าคิดมาตั้งนานแล้วว่าแผนการกวยโยจือไม่น่าจะง่ายได้ที่แท้ก็มีหยุนเอ๋อเป็นคนวางแผนอยู่เบื้องหลังนี่เองเมียนปลาใหญ่ก็มาติดกับแล้วพวกเราลงไปกันเถอะได้เลยเวฟตุกเติ้ลเฟิ่งเสียสิทธิ์ลมแล้วต่อไปใต้ล่าแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปราชวงศ์กตระกูลวอยแล้วข้าว่าราชวงศ์เฟิ่งฟังดูสนอหูมากกว่านะเอ๊ะเสียงนี่มันเฟิ่งเฟิ่งเดียวเปลี่ยนไปยังไงเจ้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอหากข้าไม่อยากคนมาเล่นละครแกล้งตายจะดูเรียกเนี้ยว่าคนมากมายเช่นนี้กำลังหักหลังข้าอยู่ไปปล่อยตัวเป็นข้าแกล้งตายตบตาเพื่อเจ้าโมลีก็ยังเป็นคนสนิทของข้าดังเดิมเพียงแต่ไม่กล้าคิดว่าคนที่เปิดบุกระดมให้วุ่นวายจื้อก่อกบฏจะเป็นอยู่เออเลิกปลอมตัวได้เลยลุกขึ้นมาสักทีเถอะแต่เมตาโบลีต้นแตงข้าแรงเกินไปแล้วหากไม่ใช่ว่ามีพลังเทพของสนมเมียนคุ้มกันเอาไว้ข้าก็ลงไปปลอมโลกนานแล้วน่าเสียดายตัวเจ้าจะวางแผนมากมายเจ้าได้ก็ต้องล้มเหลวอยู่ดีดีมาเกมนี้เจ้ากำลังหมดแล้วสิเด้อเจ้าแป๊กกระจายข่าวเรื่องเกี่ยวกับแม่มดนำความแห่งแรงมาสู่พื้นที่เจ้าตัวเลื่อลวงหัวโยจื้อให้ก่อกบฏข้าได้คุยสาคิดวางแผนมาตั้งนานสุดท้ายก็เป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งบนกระดานของเจ้าเฟิ่งเสียไม่ว่ายังไงวันนี้ข้าก็ต้องสกัดเจ้าและดูดซับอโลหิตมังกรมาให้ได้อย่าฝันว่าจะได้ทำร้ายเฟิ่งเสียหรือเมียนยืนเมียนจะดูให้ดีตอนนี้ข้าสิงอยู่ในร่างของบุยโยจื้อเจ้าเป็นเทพธิดาไม่สามารถลงมือทำร้ายมนุษย์ได้ข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นแม่มดหรือมนุษย์กระแต่ต้องฟงเจ้าก็ต้องตายสถานเดียวตูมยืนเมียนเจ้าอะไรกันข้ากำลังจะตายเหรอเนี่ยตัวเต่าตีนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวก็ข้าก็จะได้ขึ้นไปได้บนบรรลังบกนั่นแล้วแท้ๆหยุนเมียนเจ้าจะกลับข้าลงมือสังหารมนุษย์ข้าเคยบอกไปแล้วไงไม่ว่าจะต้องปิดกฎสวรรค์ข้าก็จะต้องปกป้องเฟิ่งเสียวให้ได้ฟ้าเบอร์ก่อนไหมหยุนเมียนหยุนเมียนเจ้าสังหารมนุษย์จะต้องได้รับลงโทษจากสวรรค์เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องนั้นตายซะเถอะปิดฝามือเกิดฝนตึกก็จะตายแบบนี้ไม่ได้ไม่ก็ไม่ยอมเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่ทำไมประเดี๋ยวฟ้าเปิดประเดี๋ยวฟ้าปิดเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่หยุดเมียนเจ้าเป็นอันใดหรือเปล่าข้าไม่เป็นอันใดเฟิ่งเซียวข้าเพิ่งจะปิดกฎสวรรค์ด้วยการสังหารมนุษย์ลงไปข้าเกรงว่ากองทัพจ่าแหลงสวรรค์จะตามข้าในมิช้านี้ข้าได้จำการสกัดอยู่มนุษย์เหล่านี้เอาไว้มิเช่นนั้นถ้าคงไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไ
เมียเอ๋ยเจ้าไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ทุกคนข้าจะเบกไรหน้าไหนมาปาตัวเจ้าไปเด็ดขาดเสี่ยเมียนเมียนหยุดเมียนเอ๋นั่นเสี่ยจิ๋วกับเสียนชวนนี่เสี่ยเมียนเมียนข้าพบยายุทธที่สี่แล้วมันคือผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไปฝึกเจ็บกินยานี่ก็ไปก่อนเร็วดีจริงๆขอบใจเจ้ามากนะเฉินชวนเฟิงเซียวต้องรีบกินยานี่เข้าไปก่อนจากนั้นก็ค่อยๆดูดซับยายุทธนะนี้ไม่นานร่างกายของท่านก็จะฟื้นตัวเป็นปกติเมียนรับปากค่ะก่อนที่ร่างกายของข้าจะหายดีเจ้าอ้อมไปกับกองทัพทหารเองสวัสดีโดยเด็ดขาดเข้าใจหรือเปล่าได้ข้าสัญญาข้าจะรอท่านเปรี้ยงพวกเขามากันเร็วขนาดนี้เลยเหรอเทพธิดาหยุดเมียนเจ้าละเมิดกฎสวรรค์สองข้อข้อแรกเจ้าเป็นเทพธิดาแต่กลับลงมือสังหารมนุษย์และก็สองเจ้าบังคับตกหลุมรักเฟิงเซียวเป็นจักรพรรดิมนุษย์ตั้งสองเป็นความผิดที่ไม่อาจได้อภัยได้เขาได้รับคำสั่งให้พาเจ้ากลับไปรับโทษตันจากเก้าสวรรค์ข้าหยุดเมียนเป็นผู้กระทำผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดกับเฟิงเซียวข้าหยุนเมียนขอน้อมรับโทษลงทันทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวเจ้าค่ะหยุนเมียนหยุนเมียนในเมื่อเจ้ายืนยันเช่นนั้นนั้นตรวจตรวนแห่งสวรรค์ตามสูตรนางไว้เฟิงเซียวข้าขอโทษข้าไม่สามารถทำนามสัญญาได้ถูกจะปาตัวนางไปได้รับอนุญาตจากข้าแล้วหรือยังเฟิงเซียวเจ้าเป็นแค่มนุษย์เจ้ากล้าดียังไงมาตาแต่อำนาจสวรรค์ไม่รู้จักเตรียมตนจึ เฟิงเซียวท่านไม่ต้องสนใจข้าท่านรีบหนีไปเถอะลืมข้าไปเสียท่านไม่รู้ว่าข้าไม่เคยปรากฏตัวขึ้นที่นี่เจ้าก็แต่ว่าเจ้าไม่ได้เคยอยู่ที่นี่ได้ยังไงเมียนพวกเราตามหาสูตรปลายวิเศษเอ็ดอินเตอร์ด้วยกันร่วมปราบปรามจนภูเขาด้วยกันทำพิธีขอฝนร่วมกันพวกเราผ่านอะไรด้วยกันมามากมายเพียงนี้เจ้ากลับบอกไอ้ข้าแต่เป็นว่าเจ้าไม่เคยปรากฏตัวขึ้นที่นี่อย่างนั้นเหรอข้าทำไม่ได้หรอกนะข้าเฟิงเซียวไม่ใช่ต้องตายก็จะขออยู่ร่วมกับเจ้าตัวไอ้ข้าจะต้องเป็นศัตรูกับสวรรค์ข้าก็ไม่คิดลังเลเฟิงเซียวเป็นเพียงมนุษย์เดินดินแต่กลับคิดเพ้อฝันไม่เจียบตนเมียนกรึบไม่เมียนอะไรกันฟุฟังเดียวเมียนข้าไม่อยากเห็นเจ้าหายไปต่อหน้าต่อตาของข้าอีกแล้วใครก็พากเจ้าไปจากข้าไม่ได้ฟังเสียวนี่คือเทพเจ้าตีกุลงั้นเหรอพลังอำนาจคุกคามได้แรงมหาศาลกดดันขนาดนี้เหมือนกับที่อยู่ในโลกมายาไม่มีผิดเพี้ยนเขาคือเทพเจ้าตีกุลจริงๆด้วยห้องเต้ที่ก่อปนกับข้าในตอนนั้นเป็นเทพเจ้าตีกุลเช่นนั้นเหรอท่านเทพเจ้าตีกุลในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วน้อมรับเสด็จท่านเทพเจ้าตีกุลกลับคืนสู่สวรรค์เฟิงจะเป็นเทพเจ้าตีกุลจริงๆด้วยล่ะเฟิงจะเป็นเทพตีกุลจริงๆที่จุดตีลงมาเกิดจริงกันเหรอที่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเมื่อพวกเจ้าเรียกข้าว่าเป็นตีกุลเช่นนี้กฎสวรรค์ก็มีข้าเป็นผู้บัญญัติสินะข้าบอกว่าหยุดไม่ได้ทำผิดกฎสวรรค์พวกเจ้าจะกล้าจับกุมตัวนางหรือเปล่าข้าน้อยขอลาก่อนนะฮะฮะมีกล้ามีกล้ามีกล้าขอรับข้าน้อยขอตัวกลับก่อนไม่รบกวนแล้วขอรับคารวะท่านเทพตีกุลที่พี่เห็นการตั้งครรภ์ท่านเทพตีกุลแม้ว่ายามนี้ท่านจะฟื้นฟูพลังเสียงกลับคืนมาแล้วแต่ว่าการบีบบังคับให้ฟื้นฟูพลังนั้นทำให้พลังเสียงของท่านได้รับความเสียหายอย่างมากหาต้องการฟื้นฟูพลังของท่านให้กลับมาแข็งแกร่งจนสามารถกลับมาปกครองเทวาได้ดังเดิมเช่นนั้นท่านยังต้องใช้ยายุทธนาชินสุดท้ายยายุทธนาชิ้นสุดท้ายนั่นคือบัววิเศษ
แต่เปลี่ยนคันตั้งคันตั้นรีบกล่าวมาเถอะว่าบุญเศษนั่นอยู่ที่ใดก็จะไปตามหาเองบุญวิเศษก็คือดวงใจของเจ้าอะไรนะเมื่อ 3,000 ปีก่อนในตอนที่เจ้ายังเป็นนกขมิ้นตัวน้อยอยู่นั่นการจุติบสวงสวรรค์ของเจ้าล้มเหลวในตอนที่ลมหายใจรวยดินรอความตายอยู่นั้นก็ได้บินลงมาตกอยู่ที่ต้นเทพถีกุลท่านถีกุลได้ใช้บวิเศษสร้างดวงใจแห่งบวิเศษขึ้นมาและมอบมันไว้ร่างกายของเจ้าเจ้าถึงได้กลายเป็นเทพเซนอยู่บนสวรรค์ได้สำเร็จยังไงเล่าแต่ว่าเจ้าเพียงจะถูกเสียบความทรงจำในช่วงก่อนที่จะเป็นเทพไปก็เท่านั้นต่อมาท่านตีกุลได้จุติลงไปยังโลกมนุษย์ข้ารู้มาจากซือหมิงว่าหากย้ายท่านเทพตีกุลจุติสำเร็จพวกจะต้องกินยายุวัฒนะทั้งหมด5อย่างจนสามารถกลับไปจุติบนสวรรค์อย่างเป็นผู้นำของตัวเทพได้อีกครั้งดังนั้นข้าจึงสนใจเจ้ากลับไปช่วยพระองค์จุติได้สำเร็จเป็นเช่นนี้นี่เองทำไมนะผมได้คิดระหว่างข้ากับเฟิงเซียวถูกกำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วเช่นนั้นสินะเฟิงเซียวไม่สิท่านเทพเจ้าตีกุนต้องกินยายุทธนะทั้ง5ชนิดจึงสามารถกลับขึ้นสวรรค์ได้เช่นนั้นก็ต้องหมายความว่าจะต้องควักหัวใจของหยุนเมียนออกมาให้เฟิงไอ้เทพเจ้าตีกุนกินอย่างนั้นเหรอเอ๊ะที่นั้นหยุนเมียนก็ต้องตายนะสิเนื้อเรื่องไม่น่าจะปวดขนาดนั้นนะไม่จำเป็นต้องควักหัวใจหรอกเนื่องจากบวิเศษถูกท่านตีกูลหลอมละลายกลายเป็นหัวใจแล้วตอนนี้มันก็คือสิ่งมีชีวิตดังนั้นการกินบวิเศษที่ว่านี้ไม่เหมือนกับการกินยายุวัฒนะอย่างอื่นหรอกนะส่วนจะกินยังไงนั้นมีเพียงท่านตีกูลเท่านั้นที่ทราบดีเช่นนั้นพวกเราไม่รบกวนท่านแล้วข้าด้วยก่อตัวเจ้าค่ะข้าด้วยก่อตัวขอรับข้าด้วยตูลาเจ้าค่ะเอ๊ะท่านเทพเจเปียกกันตั้งคันยังพูดไม่ทันชัดเจนเลยไม่ต้องควักหัวใจออกมาเช่นนั้นจะกินยังไงล่ะเมียนเจ้ากลับไปที่ตำหนักบรรทมกับข้าเจ้าก็รู้เองเอ๊ะจะกินดวงใจต้องไปที่ตำหนักบรรทมงั้นหรอต้องมีวิธีดีตรองด้วยเหรอเจ้าค่ะตำหนักบรรทมของหยุนเมียนเฟิงเซียวดวงใจบวิเศษนี้จะต้องกินยังไงกันแน่ท่านพูดอะไรหน่อยสิข้ากังวลว่าท่านพี่เปิ้ลได้กล้ากินเจ้าเพียงนี้เลยเหรอกินข้าได้กินดวงใจบวิเศษต่างหากเล่าจริงสิวิธีกินดวงใจบวิเศษก็คือการเข้าห้องอกกับข้าอย่างไรล่ะอะไรนะกินแบบนี้เองเหรอเนี่ยนี่ถ้าคงไม่ได้โกกข้าอยู่ใช่หรือเปล่าเมียนก็จะโกกเจ้าไปย้ายหากเจ้าไม่เชื่อแค่ลองดูก็รู้แล้วไม่นะเดี๋ยวก่อนเมียนเจ้าไม่ยินยอมเหรอข้าข้าหากเมียนไม่ยินยอมข้าก็จะไม่บีบบังคับเจ้าเพียงแค่ทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดจากบาดแผลก็เท่านั้นข้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก่อนเฟิงเซียวเฟิงเซียวข้าเต็มใจข้าเต็มใจมาตั้งนานแล้วเมียนเจ้ายินยอมเช่นนี้ทำให้ข้าดีใจมากไม่ตกหัวข้าจะไม่ทำให้เจ้าเจ็บพูดเด็กกลัวกันข้าเปล่าไม่เอาตรงนั้นเมียนข้ารักเจ้าฟ้าสั่งแล้วเหรอเมียนในที่สุดเจ้าก็ตื่นสักทีนี่พระอาทิตย์จะขึ้นมาตั้งอยู่บนหัวเจ้าอยู่แล้วนะก็ต้องโทษท่านนั่นแหละที่เมื่อคืนเอาแต่เอาเลยโทษข้าก็แล้วกันข้าใช้พลังเทพช่วยปืนฟูพลังให้เจ้าแล้วเฟิร์สเซียสามารถใช้พลังเทพได้แล้วเหรอที่ท่านกลับมาเป็นเทพได้อีกครั้งแล้วงั้นเหรอไม่ผิดเมียนข้ากลับคืนสู่สวรรค์ได้สำเร็จแล้วยามนี้ข้าเป็นจักรพรรดิของโลกมนุษย์แล้วก็ยังเป็นเทพเจ้าตีกุลของสวงสวรรค์ด้วยเพื่อไม่ทำให้ราชโดแตกตื่นหวาดกลัวข้าตัดใจที่จะทำภารกิจบนจักรพรรดิไม่นะเพื่อไม่ทำให้ราชโดแตกตื่นหวาดกลัว
ข้าตัดสินใจที่จะทำภารกิจจักรพรรดิบนโลกมนุษย์ให้สำเร็จสิ้นซะก่อนจะได้ค่อยกลับไปที่สวรรค์อีกอย่างขอยังเตรียมการบางอย่างเอาไว้ให้เจ้าด้วยนะอะไรเหรอมากับข้าหลับตาลูกหลับแล้วมาโลดทำไมกันนี่ดูสินี่คือสิ่งที่ข้าเตรียมไว้ให้เจ้าอย่างไรล่ะกอฟบัตตรงมีพระชนมายุยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีกอองอตรงมีพระชนมายุยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอันนี้คือเมียนเอ๋ยเจ้าจะยินดีแต่งงานกับข้าหรือเปล่าเป็นองค์ของข้าทั้งในโลกมนุษย์และบนสวรรค์อยู่กับข้าไปชั่วจนนิรันดร์ไม่มีสิ่งใดมาแปลกเราจากกันข้ายินดีเฟิงเซียวข้ายินดีนับจากนี้เป็นต้นไปพวกเราจะไม่พลาดจากกันอยู่ด้วยกันจับเจ้าฟ้าดินสลายเรื่องนี้จบบริบูรณ์แล้วนะครับ